ข้อ62นะจริงๆข้อ62มันควรต้องมาทำก่อนข้อ61ใช่ไหมเพราะว่าข้อ62นี่เป็นเหมือนพื้นฐานนะเหมือนเป็นเบสิกนะแต่ว่าไม่เป็นไรครับทำข้อ61ไปแล้วก็แล้วกันไปนะครับเอาละข้อ62นะครับข้อนี้โจทย์พูดถึงเซตคำตอบของอสมการให้หาง่ายมากเลยเราสังเกตว่าอะไรครับล็อก x ฐาน1ส่วน2น้อยกว่าหรือเท่ากับล็อก x กำลัง2ฐาน1ส่วน2แบบนี้ครับตัดได้ใช่ไหมเพราะฐานเหมือนกันแต่เป็นฟังก์ชันลดดังนั้นตัดแล้วเครื่องหมายต้องเปลี่ยนครับแบบนี้ครับแล้วไงต่อครับทำแบบนี้เอา x ตัด x ใช่ไหมครับตอบ x น้อยกว่าเท่ากับ0เอ้ย x น้อยกว่า1ใช่ไหมไม่ใช่นะครับห้ามทำนะครับวิธีทำก็คือย้าย x ก้อนนี้มาครับย้ายมาลบครับ x กำลัง2ลบ x แบบนี้อ่ะผมสลับที่เครื่องหมายนิดนึงนะครับให้มันดูแบบง่ายๆนะครับเมื่อกี้ไฟดับนะครับไม่เป็นไรครับลุยต่อแล้วกันนะเราจะได้ดึง x ออกมา x คูณ x ลบ1น้อยกว่าเท่ากับ0นะครับได้ไฟดับแต่เครื่องไม่ดับไว้คอมก็ไม่ดับแท็บเล็ตก็ยังใช้ได้อยู่และยังเชื่อมต่อได้ปกติอันนี้สุดยอดมากเลยต่อเลยนะครับเราก็จะได้ว่าอะไรครับเราก็จะได้คำตอบก็คืออยู่ในช่วง0ถึง1แบบนี้ครับแบบนี้โอเคนะอย่าลืมเช็คเครื่องหมายนิดหนึ่งนะครับตัวเลขหลังล็อกต้องมากกว่า0นะครับหมายความว่าอย่างนี้ตัวเลขหลังล็อกมากกว่า0แสดงว่า x เนี่ยเป็นอะไรไม่ได้ x เป็น0ไม่ได้แสดงว่า0ต้องเปิดไว้ครับข้อนี้เลยตอบเปิด0ถึง1ปิดครับ